การออกแบบใน iX คันนี้เขายก living room มาไว้ในรถมีชั้นวางทีวีนะครับมีโซฟาใหญ่ๆสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับเรื่องระบบขับเคลื่อนเราสามารถตั้งได้คอมฟอร์ตหรือสปอร์ตนะครับเข้าไปตั้งค่าก็จะมีนะครับเรื่องสปีดลิมิตนะที่โชว์ใน Heads Up Display ตามตรอกซอกซอยต่างๆการถอยจอดต่างๆเนี่ยทำแล้วเนี่ยขับง่ายสวัสดีครับทุกคนประกาศิตวัดคาร์ไทยแลนด์ครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับนี่ครับ BMW iX X-Drive 40เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% โครงสร้างของเขานะครับ BMW เนี่ยได้ใช้โครงสร้างแบบอลูมิเนียมสเปกฟอร์มนะครับประกอบกับข้อต่อที่เชื่อมต่อกับตัวรถต่างๆเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้รถยนต์คันนี้นะครับมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษถึงแม้ว่าตัวแบตเตอรี่เองนะครับจะอยู่ที่พื้นใต้ท้องรถก็ตามแล้วก็มีการออกแบบในเรื่องของเส้นสายกาวเคียร์แลนด์หรือว่าตัวจุดศูนย์ถ่วงต่างๆให้เหมือนกับ BMW X6 BMW iX X-Drive 40เป็นรถไฟฟ้าล้วนมิติตัวถังของรถความยาว 4,953 มิลลิเมตรความกว้าง 1,967 มิลลิเมตรความสูง 1,696มิลลิเมตรน้ำหนักของเจ้ารถคันนี้นะครับอยู่ที่ 2,440 กิโลกรัมใช้เทคโนโลยีนะครับมอเตอร์ไฟฟ้า BMW eDrive ในเจเนเรชันที่5นะครับทำงานร่วมกันของมอเตอร์เนี่ย2ตัวนะคู่หน้าและคู่หลังก็ให้กำลังแรงม้าทั้งหมดนะครับ326แรงม้าหรือเราเรียกกันว่ากิโลวัตต์เนี่ย240กิโลวัตต์ส่วนแรงบิดนะครับอยู่ที่630นิวตันเมตรความจุของแบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียมไอออนนะ 76.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางนะครับต่อ1การชาร์จเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ย WLTP เนี่ยสามารถชาร์จเต็มเนี่ย425กิโลเมตรในเรื่องของความเร็วเนี่ยสูงสุดเนี่ยสามารถทำได้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยทำได้ 6.1 วินาทีการชาร์จไฟแบบกระแสสลับหรือว่า AC เนี่ยรองรับการชาร์จสูงสุดเนี่ยได้22กิโลวัตต์แล้วก็การชาร์จจาก0ถึง100นะครับถ้าเราใช้ตัว Wall Charge เต็มที่ของเขาเลยนะครับ22กิโลวัตต์ในระบบ AC เนี่ยก็ประมาณ3ชั่วโมง45นาทีแล้วก็ในระบบ DC นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์แล้วก็ระยะการชาร์จไฟเนี่ยจาก 0-80% นะครับใน50กิโลวัตต์เนี่ยเราสามารถชาร์จในระยะเวลา1ชั่วโมง23นาทีส่วน DC นะครับที่เป็น100กิโลวัตต์เนี่ย46นาทีแล้วก็แบบ250กิโลวัตต์เนี่ยชาร์จจาก 0-80% เนี่ยแค่34นาทีเท่านั้นเองท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าการออกแบบของเขาเนี่ยก็เป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์หรือว่าหลักแอโรไดนามิกคลิกนี่กิลของเขานะก็ยังคงความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW อยู่วัสดุที่เขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมของ BMW เนี่ยแน่นอนครับเมื่อมีเศษหินเศษกรวดกระเด็นใส่บริเวณตรงนี้เขาก็จะสามารถใช้ความร้อนเนี่ยในการรีแพร์ให้กลับมาเนียนเรียบเหมือนเดิมได้ด้วยตัวเองนะสำหรับนวัตกรรมตัวนี้แต่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าตัวนี้เขาย้ายตัวนี้ที่เรียกว่า Active Air Freight เนี่ยถือว่ารับอากาศข้างหน้าเนี่ยเข้าไปในช่องด้านล่างชายกันชนขอบล่างที่เป็นพลาสติกจะทำการเปิดแล้วก็ทำการปิดในการเซ็นเซอร์อุณหภูมิว่าอากาศเนี่ยควรจะเข้าไปเนี่ยเมื่อไหร่มีตรงนี้เปิดปิดได้นะครับกระจังหน้าตันๆอย่างเงี้ยมีเซ็นเซอร์ในการจับในเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็เรดาร์ต่างๆรวมกันอยู่ตรงนี้โลโก้ BMW ด้านหน้านะตรงนี้เปิดได้เป็นที่เติมน้ำไว้สำหรับฉีดกระจกด้านหน้าแล้วก็กระจกด้านหลังนะครับที่เขาเรียกว่าชายเทคส่วนข้างหน้ากระจังหน้ามีกล้องด้านหน้ามาให้ตรงนี้ก็จะมีที่เขาเก็บซ่อนตัวฉีดน้ำเนี่ยเพื่อทำความสะอาดเลนหน้ากล้องมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีพวกแมลงหรือว่าฝุ่นต่างๆเกาะเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการซ่อนตัวฉีดน้ำทำความสะอาดเพื่อที่จะให้เซ็นเซอร์ของกล้องนะครับไฟเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ BMW นะ
ป็นไฟ BMW Laser Light เนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะส่องสว่างเนี่ยไปไกลเนี่ยได้มากกว่า600เมตรแล้วก็ยังเป็นระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติออโต้ไฮบีมสูงต่ำอัตโนมัติแล้วเมื่อมีรถสวนมานะครับท่านผู้ชมไฟเนี่ยความละเอียดของพิกเซลเนี่ยเขาก็จะแหวกไฟออกด้านข้างนะครับทำให้รถที่สวนมาเนี่ยไฟไม่ได้ไปแยงตาหรือว่าแม้กระทั่งว่าเราไปที่มืดเนี่ยพิกเซลของเขาก็จะแผ่ออกไปเพื่อที่จะทำให้วิสัยในการมองเห็นของเราเนี่ยกว้างแล้วก็ไกลได้อีกไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เปลี่ยนใหม่นะจากตัว L มาอยู่ข้างบนเป็นคิ้ว2คิ้วนะครับด้านข้างไฟหลักนะครับกับไฟสูงเนี่ยที่เป็นไฟแบบเลเซอร์ไลท์เนี่ยก็จะรวมกันอยู่ที่ตรงกลางแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกซึ่งมาอยู่ที่ด้านในโคมไฟใหญ่แล้วถัดมาด้านล่างนะครับเราก็จะมีเซ็นเซอร์ที่มีมาให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ย6จุดนะด้านหน้า2เนี่ยด้านข้าง2แล้วก็ด้านข้างแก้มยางอีก2ล้อด้านหน้าเนี่ยมีการออกแบบนะครับที่เขาเรียกว่า Aerodynamic Wheel นะก็คือออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ขนาดของล้อแม็กเนี่ย22นิ้วนะครับเรื่องของยางตัวนี้นะครับ275/40R22ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมีวัสดุนะครับที่ซับเสียงที่อยู่ในตัวล้อแม็กตัวนี้ด้วยดิสเบรกขนาดใหญ่ส่วนคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยก็จะทำงานเขาเรียกว่าเป็นตัวรีเจเนเรตแบตเตอรี่เนี่ยกลับเข้าไปด้วยหรือว่าชาร์จไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ด้วยระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชโบนนะครับปีกนกคู่ส่วนของโชคเนี่ยเป็นแอร์ซับสเปนชั่นนะครับกระจกด้านหน้าเนี่ยมันมีความโค้งมากกว่ารถยนต์ SUV ปกติเพราะคันนี้เป็น SUV ที่ออกแบบมาให้ตามหลักอากาศพลศาสตร์ก็จะมีเนี่ยครับท่านผู้ชมจะเห็นนะว่ามีกล้องที่เป็นตัวเซ็นเซอร์ในเรื่องของการขับขี่ระบบความปลอดภัยนะครับเรื่องของ Adaptive Cruise Control การเปิดปิดไฟหน้าแล้วก็ตัวปัดน้ำฝนมาให้ด้วยหลังคาตัวนี้เป็นหลังคากระจกทั้งบานเลยนะครับพาโนรามิกกลาสขอบคิ้วประตูกระจกตัวนี้เป็นสีดำเงาแบบ Ghost Black นะครับกระจกมองข้างสำหรับ iX ตัวนี้นะครับออกแบบมีไฟเลี้ยว LED ซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะเป็นเส้นๆมาให้แล้วเขาก็ยังมีตัวไฟด้านข้างมาอีกเพราะว่าเห็นด้านหน้าแล้วก็ต้องเห็นด้านข้างด้วยมีกล้องด้านข้างมาให้นะครับเพราะตัวนี้เป็นกล้องแบบ360องศาในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยก็จะมีตัวไบสปอร์ตมาให้นะครับเป็นกระจกแบบโค้งพิเศษนะมองเห็นขอบเนี่ยได้ลึกหรือว่ามองเห็นท้ายเนี่ยได้ลึกอยู่พอสมควรปรับไฟฟ้าประตูเนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยมีการออกแบบเนี่ยตามหลักอากาศพลศาสตร์เนียนเรียบเลยนะครับมันจะไม่มีเส้นเขาเรียกว่าเส้นทำสายตาหรือว่าเส้นแข็งเนี่ยขึ้นมากับกระโปรงนะตรงนี้จะเป็นแบบเรียบๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้เพิ่มความคมชัดหรือว่าเพิ่มดีไซน์ขึ้นมาทำให้รถดูรู่รมมากยิ่งขึ้นที่เปิดประตูตัวนี้มันก็จะเนียนเรียบไปกับตัวรถเนื่องจากเป็นเรื่องของอากาศพลศาสตร์ด้วยแล้วก็การดีไซน์เนี่ยให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีรถยุโรปบางรุ่นนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบเรียบๆแหละแต่ว่าใช้กดนะตรงนี้ก็จะเป็นมือเปิดแต่ตรงนี้เขาใช้สอดเข้าไปเป็นแบบระบบ Comfort Assist เห็นไหมพอผมเข้าไปเซ็นเซอร์จับการทำงานประตูเปิดแต่เรายังเปิดไม่ได้นะเราต้องกดมีตัวเซ็นเซอร์กดเปิดประตูมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นแบบประตูไร้ขอบนะหรือว่า Frameless นะครับก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็การใช้งานพื้นที่ตรงช่วงของข้างบนเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่เหลือตอนเราเปิดกระจกสุดนะครับประตูบานหน้าเปิดค่อนข้างกว้างทีเดียวครับแล้วเมื่อเราปิดนะเป็นแบบ soft close นะครับนี่เป็นประตูดูดด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายเมื่อเราล็อกนะเราใช้ระบบสัมผัสนะครับ comfort assist เห็นไหมด้านล่างนี่ชายกันชนด้านล่างเป็นบังโคลนที่ใช้วัสดุพลาสติกดำด้านนะครับเกรด ABS แล้วก็มีเส้นสันตัวนี้เป็นGloss Back เงานะครับเพิ่มความโดดเด่นขึ้นมาถัดมาด้านท้ายนะครับเราจะเห็นว่าตัวของเสา B มันจะมีความลู่ลงมามันจะไม่ได้เหมือนรถแบบ SUV แบบ SX5 แต่ตัวนี้จะมีความคล้าย X6 เสา C นะครับก็เป็นแบบ Gloss Back ฝากระโปรงท้ายเนี่ยก็มีความ
ลู่ลงมานะทำให้ด้านท้ายเนี่ยไม่ได้ดูใหญ่เทอะทะจนเกินไปทำให้รถมันดูมีความทะมัดทะแมงกระจกหลังนะครับบานใหญ่พอสมควรเพราะผมมองจากทัศนวิสัยในการมองเห็นข้างหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างอยู่พอสมควรมีที่ปัดน้ำฝนมาให้นะครับด้านหลังพร้อมที่ฉีดน้ำทำความสะอาดเราจะเห็นได้ว่าการออกแบบเส้นสายของตัวไฟเบรกข้างหลังเนี่ยมันเป็นแบบยุคใหม่นะแต่มันยังคงมีความแอบ L shape ของ BMW รุ่นก่อนอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีความเนียนเรียบแบบมินิมอลอ่ะคือเล็กๆอ่ะก็สมแล้วครับกับการเป็นรถไฟฟ้าส่วนตัวไฟตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่นะครับพอเรากดเปิดนะนี่เห็นไหมไฟเลี้ยวทำงานแล้วก็ไฟเบรกเนี่ยจะวิ่งไล่จากข้างในออกข้างนอกเราจะเห็นเลยครับว่าโลโก้เขาเนี่ยจะเด่นขึ้นมาเลยแล้วก็ยังมีกล้องมองหลังเนี่ยซ่อนมาในตัวโลโก้ตัวนี้มาให้ด้วยพร้อมกับตัวฉีดน้ำทำความสะอาดเลนกล้องด้านหลังมาให้ด้วยนะครับอักษร IX นะครับแสดงว่ารถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าตระกูล IX แล้วก็ระบบขับเคลื่อนแบบ X-Drive 40เป็นรุ่นเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ All-Wheel Drive นะครับดูในเรื่องของกันชนด้านล่างมันก็จะมีการเล่นสีนะครับตัดสลับกับสีตัวถังของตัวรถเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นสีพลาสติกแบบดำด้านพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์แบบ Ultrasonic นะ6ตัวรวมแล้วข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมี12ตัวแล้วก็จะมีตัวทับทิมสะท้อนแสงนะครับสำหรับรถที่ตามมาด้านหลังมีไฟตัดหมอกขณะฝนตกมาให้ด้วยนะไฟถอยหลังนี่อยู่ตรงนี้สว่างพอสมควรเป็น LED แบบเต็มระบบดิฟฟิวเซอร์เขาย้ายนะครับจากตรงกลางเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะมีคีบๆเนี่ยตรงนี้มาช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกด้านข้างด้านท้ายสามารถที่จะเปิดติดแบบไฟฟ้าหรือว่าเราจะสั่งการจากรีโมทก็ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเป็นท้ายแบบไฟฟ้านี่นะครับเปิดมาท่านผู้ชมนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้มีตัววัสดุนะครับที่บังสายตาสำหรับที่เก็บสัมภาระมาให้2ชิ้นแต่เป็นชิ้นแข็งๆนะเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูพามาดูด้านข้างก่อนด้านข้างนี่ตัวนี้นะครับคือถ้าเปิดมาตัวนี้เราไม่เห็นว่าเป็นรถ BMW นะผมอะท่านผู้ชมใครที่ใช้รถยุโรปคิดว่าคุ้นไหมเหมือนกับ Audi ตระกูล Q อะพอเปิดมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเปิดมาทั้งแผงเลยถ้าท่านผู้ชมใช้นะพวก Q5 นะครับ Q7 ตรงนี้มาก็เขาก็จะเป็นแบบนี้แต่ตรงนี้เขาจะมีไฟมาให้เพื่อเป็นความปลอดภัยในเรื่องของว่าเปิดด้านท้ายไฟเนี่ยไปอยู่ด้านนี้ละตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่ารถคันนี้เปิดท้ายหรือว่ามีรถจอดอยู่ข้างหน้านั่นเองครับเรามาดูกันในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันบ้างนะครับท่านผู้ชมความจุสัมภาระตอนที่เราไม่ได้พับเบาะนะครับท่านผู้ชมตรงนี้500ลิตรส่วนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าเขาก็ทำเป็นแบบเนียนเรียบไปเลยนะสำหรับแบบเราวางของเนี่ยก็สะดวกดีครับเราก็วางแล้วก็ใส่เข้าไปเลยง่ายมากมีที่เก็บสัมภาระข้างใต้มาให้โอ้โหช่องใหญ่มากเลยท่านผู้ชมเนี่ยนี่นะครับเขาเก็บนี่ตัวนี้เป็นตัว emergency charge นะครับเนี่ยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูซื้อมาเนี่ยเขาให้ตัวนี้มาด้วยนะนี่สำหรับเสียบไฟบ้านนะครับชาร์จได้เลยล่ะถ้าเรายังไม่มีวอลบ็อกซ์แล้วก็มีสายชาร์จที่พ่วงกับวอลบ็อกซ์หรือว่าตัวสถานีชาร์จมาให้ด้วยถ้าเกิดว่าหัวท้ายเขาเนี่ยมันอาจจะไม่รองรับกับของเรานะครับมีในส่วนของตรงนี้ผมไม่แกะนะเป็นส่วนของตะข่ายที่ไว้เขาเรียกว่าเกี่ยวคุมสัมภาระไม่ให้สัมภาระเนี่ยมันกระเด้งกระดอนต่างๆนะครับช่องใหญ่พอสมควรเลยครับปิดเนียนเรียบถัดมานะครับด้านข้างมีอะไรกันบ้างตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บแผงฟิลท่านผู้ชมก็สำหรับเซอร์วิสนะเนี่ยเราก็เปิดให้ดูแต่ก็อย่าไปเปิดดูเลยเอาไว้ให้ศูนย์บริการหรือว่าช่างเขาเนี่ยทำการเซอร์วิสมันก็จะปิดค่อนข้างยากเพราะเขาไม่ให้เราเปิดอยู่แล้วนะครับมีที่เกี่ยวล็อกตะข่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับมาให้นะท่านผู้ชม
ตัวนี้จะมีขอเกี่ยวมาให้นะครับมี power outlet 12 โวลต์มาให้นี่นะแล้วก็มีตัวพับเบาะมาให้ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแบบ40 60นี่สำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวลองพับกันดูกดไปแล้วแบบนี้40นะครับ60ลงไปเมื่อพับเบาะที่นั่งตอนกลางลงเนี่ย 1,750 ลิตรใหญ่พอสมควรเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อเราจะปิดฝากระโปรงท้ายนะครับท่านผู้ชมเราสามารถที่จะกดปุ่มสวิตช์ตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครจอดรถแล้วมีเพดานเนี่ยกลัวจะกระแทกนะครับเราก็สามารถปรับนะครับระดับเนี่ยล็อกตำแหน่งต่างๆเนี่ยที่ผมเคยทำให้ท่านผู้ชมดูในการรีวิวรถ BMW X3 นะครับที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเราสามารถกดตั้งได้เลยตรงนี้นะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปิดแล้วมันจะล็อกอย่างนี้ตั้งระดับได้ครับและการปิดง่ายๆครับไม่อยากจะเดินมาปิดเราใช้รีโมทปิดแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นแบบทิกเซนเซอร์เนี่ยมีสัญญาณดังไฟกระพริบเพื่อความปลอดภัยปิดนุ่มนวลทีเดียวครับประตูฝั่งคนขับเนี่ยนี่เลยนะครับเปิดมาก็จะมีระบบแบบล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะครับเป็นปุ่มนะตัวนี้กดนะครับแล้วก็มีตัวสวิตช์เปิดประตูตรงนี้มันไม่มีตัวง้างเปิดนะเปิดแบบไฟฟ้าครับจับตรงนี้แล้วก็กดเปิดตรงนี้ประตูก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัติที่เห็นสวยๆเนี่ยนะครับเป็นแบบปลึกแก้วนะเหมือนคริสตัลนะครับเป็นตัวปรับตำแหน่งเก้าอี้ไฟฟ้าที่มันอยู่ตรงที่เบาะผู้ขับขี่ด้านหน้าแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะครับเนี่ยเราก็นี่นะครับเอนนะครับปรับได้เอนนอนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นผลึกคริสตัลเช่นเดียวกันนะครับก็คือตัวปรับความจำตำแหน่งผู้ขับขี่นะได้ถึง2ท่านนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่กดแล้วสามารถปรับที่หน้าจอกลางอินโฟเทนเมนต์ได้อันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในอีกทีนึงนะครับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะตัวนี้เปิดพับเปิดปิดนะครับอัตโนมัติสวิตช์เปิดกระจกแบบออโต้ทั้ง4บานนะครับควบคุมทางตำแหน่งผู้ขับขี่กระจกมองฝั่งคนขับนี่เป็นตัดแสงนะกลางคืนเนี่ยมันจะมีระบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ขอบกว้างพิเศษนะครับกับรถยุโรปทั่วไปใครใช้ก็เห็นอยู่นะครับมีระบบล็อกการเปิดประตูนะครับการเด็กนะเปิดประตูเล่นด้านหลังนี่เราก็กดล็อกไว้ประตูก็จะเปิดไม่ได้นอกจากเรากดล็อกได้เท่านั้นนะครับมีอะไรบ้างลำโพงเฮอร์มันคาร์ดอนนะครับตัวนี้เป็นลำโพงแบบเซนลาวเต็มระบบนะครับตรงนี้เป็นวัสดุผ้าบุนุ่มนะตรงลำโพงมีที่เปิดฝากระโปรงท้ายมาให้ที่วางขวดน้ำใหญ่พอสมควรครับอันนี้ที่วางของกระจุกกระจิกและที่สำคัญครับถ้าตรงนี้เปิดไม่ได้ทำยังไงครับนี่มีตัวง้างเขาอยู่ด้านล่างท่านผู้ชมง้างเปิดได้นะถ้าระบบไฟฟ้าไม่ทำงานมีให้ทั้ง4บานเลยนะครับประตู4บานมีให้หมดเรามาดูกันที่ด้านในฝั่งผู้ขับขี่กันบ้างตรงนี้เป็นระบบไฟนะเป็นออโต้เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเพราะว่าไฟเป็นแบบเลเซอร์ไลท์นะครับไฟสูงต่ำอัตโนมัติผมเคยบอกกับท่านผู้ชมนะมีออโต้กดใช้ไปเลยครับเราจะได้โฟกัสกับการขับขี่อย่างเดียวไฟตัดหมอกด้านท้ายนะครับตรงนี้อันนี้เป็นไฟด้านในเป็นระบบที่เปิดมากดแล้วเราสามารถไปควบคุมที่คอนโทรลจอตรงกลางได้นะเป็นระบบสัมผัสการออกแบบใน iX คันนี้เขายก Living Roomมาไว้ในรถมีชั้นวางทีวีนะครับมีโซฟาใหญ่ๆนะมีพวกชั้นวางของต่างๆแล้วก็ความโดดเด่นของเขานะครับก็คือเรื่องของการใช้วัสดุที่ใช้จากการรีไซเคิลตัวนี้ก็เป็นการย้อมสีจากใบต้นมะกอกซึ่งทางยุโรปเนี่ยเขาก็กวาดทิ้งนะครับแต่เขาก็นำมาย้อมสีโทนเขาก็จะออกเป็นแนวโทนดำด้านนะแบบดำฐานขอบสลับนะครับลายเหมือนไทเทเนียมออกสีทองด้านเสริมความโดดเด่นหรูหราทันสมัยขึ้นมานะครับตัววัสดุของคอนโซลกลางเนี่ยเป็นหนังสังเคราะห์ที่เขาเรียกว่าซินสเทคมีความทนทานนะกับเรื่องของความร้อนการขีดข่วนแดดต่างๆผ้านะครับที่หุ้มตัวเสาเอแล้วก็ตัวผนังต่างๆเนี่ย
ป็นสีดำนะเป็นผ้าแบบแอนทราไซต์นี่จอเนี่ยเขาเรียกว่า BMW Curved Display นะครับจอกลางเนี่ย 14.9 นิ้วเป็นอินโฟเทนเมนต์นะจอแสดงมาตรวัดเนี่ยประมวลผลการขับขี่รวมถึงฟังก์ชันต่างๆเนี่ย 12.3 นิ้วสำหรับการขับขี่รถยนต์ตัวนี้เป็น BMW ยุคใหม่นะท่านผู้ชมก็จะเห็นจอแบบเนี้ยใน BMW Series 3ตัวใหม่ใน X1 ตัวใหม่ความรู้สึกมันเหมือนเรานั่งรถยนต์ MPV ขนาดกระทัดรัดนะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับสำหรับพวงมาลัยแบบใหม่ตัวนี้มันจะใช้งานง่ายคนตัวใหญ่ก็จะสามารถที่จะเข้ามาขับได้ไม่ติดพวงมาลัยลงมานะพอเราหมุนวงเลี้ยวต่างๆมันให้ความรู้สึกแบบผ่อนคลายนะครับ2ก้านมันติฟังก์ชันตัวนี้นะครับเป็นตัวไฟเลี้ยวนี่ก็ยังอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านขวาเป็นเรื่องของที่ปัดน้ำฝนหน่วงแรงต่างๆผมก็ปรับแบบออโต้เอาไว้นะครับท่านผู้ชมด้านซ้ายนะครับเป็นเรื่องของโหมดอำนวยความสะดวกในการขับขี่ต่างๆเรื่องของ Adaptive Cruise Control Speed Limit กดรีเซ็ตต่างๆตัวนี้เป็นระบบสัมผัสส่วนด้านขวานะครับก็เป็นเรื่องของระบบรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์แล้วก็สั่งการด้วยเสียงนะตัวนี้จะเป็นปุ่มที่เราสามารถสั่งการหน้าจอมาตรวัดตรงกลางนะครับของรถยนต์เนี่ยเกียร์ไม่มีแล้วเพราะเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วเขาออกแบบมาเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์นะก็คือ2ชั้นปุ่ม iDrive ต่างๆนะครับที่เป็นปลึกแก้วคริสตัลนะมีความเป็นมินิมอลมามีความหรูหรามามีการใช้วัสดุธรรมชาติตรงนี้เป็นแผงไม้นะครับเป็นแบบทัชนะคือใช้น้ำหนักกดแต่ก็เป็นทัชเนี่ยมีไอคอนต่างๆบอกการใช้งานเนี่ยแบบง่ายครับเนี่ยท่านผู้ชมผมกดเข้าไปปุ่มโฮมนะครับมีเดียหน้าจอกลางเนี่ยก็จะแสดงผลเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าใช้เลื่อนเอานะมี RNDB ก็คือเป็นระบบแบบ e-pedal นะครับก็คือหน่วงแรงปุ่มมีอะไรบ้างนี่นะครับ navigator กลางคืนเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยนะแต่กลางวันเนี่ยต้องมองสักหน่อยหรือใช้ความคุ้นชินโทรศัพท์นะครับมีเดียปุ่ม home นี่มีมาให้กดปุ่ม back นะครับกลับไปที่เดิมกล้อง360องศาเนี่ยครับท่านผู้ชมกดได้หรือว่าระบบ auto parkingนี่ก็มีถอยจอดแบบเข้าซองขนานซองอัตโนมัติการตั้งค่าการขับขี่ต่างๆแล้วก็ปรับยกสูงรถนะครับนี่ยกได้ถึง20มิลนะเพราะว่าเป็นโช๊คแบบแอร์ซับสเปนชั่นนะครับหรือถุงลมไม้โหมดการขับขี่เดี๋ยวเราก็ไปพูดกันในเรื่องของการขับขี่นะครับใช้โหมดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรสปอร์ตอะไรต่างๆคอมฟอร์ตอยู่ในนี้เราเข้าไปก็จะแสดงผลที่หน้าจอถัดมานะครับมีที่เก็บของมาให้นี่เปิดแบบ2ด้านนะที่วางแขนเนี่ยขนาดใหญ่วางใช้ได้ดีครับนี่มีที่วางแว่นตาตรงนี้ก็ใส่ของกระจุกกระจิกได้ครับใหญ่พอสมควรนะวางแขนเนี่ยเท้าแขนได้ชาร์จโทรศัพท์แบบไวเลสชาร์จนะครับวางตรงนี้ที่วางแก้ว2ใบอันนี้ผมชอบมากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมแก้วเก็บความเย็นขนาดใหญ่ได้แก้วกาแฟเก็บความร้อนขนาดกลางได้ส่วนด้านบนนะครับท่านผู้ชมเป็นหลังคาแบบกระจกทั้งหมดเลยนะเปิดไม่ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ไม่ได้มีบ้านบังนะจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ยิงประจุไฟเข้าไปในกระจกนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งใครที่เคยนั่งเครื่องบินของญี่ปุ่นนะ Japan Airlines เนี่ยที่เป็นเครื่องบินใหม่ๆกระจกเขาไม่มีแผงปิดท่านผู้ชมสังเกตไหมมันจะเป็นแบบกดมันจะเป็นไฟฟ้าเนี่ยท่านผู้ชมเปิดเห็นไหมปรับลดแสงนะครับตัวเนี้ยนะครับช่วยอะไรบ้างช่วยพวกรังสี UV รังสีไอความร้อนต่างๆกระจกร้อนนะท่านผู้ชมแต่ว่าไอร้อนเนี่ยแทบจะไม่มีลงมาเลยตรงแผงตรงกลางเป็นเรื่องของสวิตช์ไฟฟ้าเปิดปิดหลังคากระจกนะปรับแสงลดแสงมีไฟ LED ส่องสว่างเป็นจุดๆมาให้มีไฟ LED มาให้นะครับส่องสว่างภายในรถเต็มระบบซ้ายขวาไฟแผนที่นะครับปุ่ม SOS ตัวนี้กดขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้แล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์นะครับจับ Gesture Control ตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เราวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดกันที่ระบบ Infotainment ที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยตรงนี้ปรับได้เหมือนผู้ขับขี่เลยท่านผู้ชมจะเห็นสวิตช์ปรับไฟฟ้านะครับ Memory Seat 2ตัวเนี่ยที่แผงประตูด้านข้างของผู้โดยสารตอนหน้านี่มีมาให้หมดเลย
แล้วก็การนั่งเนี่ยหมอนหนุนนะปรับไม่ได้ตัวนี้ก็ฟิกมานะครับแต่ว่าก็ออกแบบมารองรับสรีระคอกับความปลอดภัยเนี่ยส่วนเฮดรูมเล็กรูมที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่ผมสูง180ถึง185รถกว้างไหมเนี่ยเห็นไหมเหลือๆนี่เข่านี่เหลือขับสบายนะนั่งนะขับสบายเดี๋ยวไปดูตรงช่วงขับขี่หน้าจอกลางของเขาตัวนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะบวกเพิ่มวิดเจ็ตได้นะครับก็คือเราใช้งานอะไรบ่อยเนี่ยเราก็บวกเพิ่มนะครับเหมือนหน้าจอ Android เนี่ยที่เราใช้งานเราก็สามารถที่จะเอามาโชว์ในหน้าจอนี้ได้นะครับที่เราใช้งานบ่อยๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับตั้งค่าเริ่มต้นการขับขี่หรือว่าตัวแสดงผลข้อมูลการขับขี่ของการใช้พลังงานต่างๆมีการรวบรวมไว้ด้วยนะครับว่าเราตั้งค่าชาร์จตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เริ่มขับขี่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่หรือว่าเราจะรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานหรือกำหนดค่าด้วยตัวเองก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะกดสำหรับวันนี้นะครับมันบอกข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยการใช้พลังงานเนี่ยใช้ไป 28.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับระยะเวลาที่เราใช้รถเนี่ย2ชั่วโมง44วิ่งมา58นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย 2.2 กิโลวัตต์อาวร์นะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้เราสามารถที่จะหมุนดูรถได้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นกราฟิกแบบสวยดีการใช้งานในส่วนของหน้าจอกลางเนี่ยก็เลื่อนแล้วเนียนติดมือครับเป็นระบบปฏิบัติการ OS 8ใหม่ล่าสุดของเขานะเรากลับมาที่หน้าโฮมมีอะไรบ้างมีสภาพอากาศนะครับสำหรับตัวที่ผมตั้งไว้มีการบอกสภาพการจราจรนะครับหรือว่าเนวิเกชันต่างๆเราเข้าไปตัวนี้นะครับนี่ก็แอปพลิเคชันทั้งหมดถ้าเรากดเข้าไปตัวไอคอนเมื่อสักครู่นะครับก็มีอะไรบ้างนี่มีเรื่องของไวเลสนะครับก็เริ่มจากเมนูแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับนี่ก็มี BMW ID เราสามารถที่จะจัดการผู้ขับขี่ได้โดยแอด ID ของผู้ขับขี่แต่ละคนเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็มีการตั้งค่าต่างๆนะครับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆเราสามารถที่จะแอดโทรศัพท์ไปได้นะครับมีหลายเครื่องทีเดียวนะครับสำหรับผู้ใช้งานตัวนี้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฟนได้ไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือว่า Android Autoแบบไร้สายนะครับสามารถซิงเข้าไปได้เลยสำหรับตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตัวนี้ข้อมูลช่วยเหลือส่วนบุคคลนะครับนี่เราสามารถที่จะสั่งการได้มีคู่มือแนะนำด้วย BMW Assister นะครับเราสามารถที่จะกดตรงนี้ก็ได้นะครับกลับไปเมนูเดิม Android Auto Apple CarPlay วิทยุสามารถตั้งสถานีได้นะครับขึ้นความถี่บันทึกสถานีได้เช่นเดียวกันโทรศัพท์นะครับระบบเนวิเกชันนำทางตัวนี้เป็นระบบนำทางที่เป็นตัวล่าสุดนะก็คือแบบเรียลไทม์ตัวนี้มีประโยชน์อะไรก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับข้อมูลการขับขี่ได้อย่างเช่นเราอาจจะหาจุดหมายปลายทางนะครับหรือว่าเราอาจจะหานี่สถานีชาร์จก็ได้เนี่ยบอกเลยว่าอีกกี่กิโลเมตรเมื่อเรากดไปนะครับท่านผู้ชมมันก็จะตั้งค่าแล้วก็แสดงผลระยะทางแล้วระบบเนวิเกเตอร์เนี่ยที่เราไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะมันก็จะทำการคอนเน็กกับตัวสมองกลหรือว่าตัวกล่อง ECU ระบบการทำงานของรถนะไม่ว่าจะเป็นการรีชาร์จถ้าตัวกล้องเนี่ยจับดีเทคได้นะครับเป็นไฟแดงหรือไฟเขียวเนี่ยระบบการทำงานของระบบขับเคลื่อนเนี่ยก็จะทำงานชะลอตัวนะถ้าเป็นไฟแดงเพื่อที่จะรีเจเนเรตไฟเนี่ยเข้าตัวนี้ละเอียดมากแล้วก็มีระบบนี่อันนี้สำคัญครับระบบการขับขี่ไมล์โหมดนี่ Personal นะครับการใช้งานมีอะไรบ้างก็จะเป็นการปรับแต่งการขับขี่แบบส่วนบุคคลอย่างเช่นเราก็ไปดูการตั้งค่านะครับตั้งค่าเริ่มต้นของตัวนี้เขามีอะไรบ้างก็อย่างเช่นระบบการขับเคลื่อนแบบ adaptive นะหน่วงแบบ adaptive ที่เราไม่ได้ตั้งค่าเองมันก็จะทำให้รถเนี่ยลื่นไหลแล้วก็ระบบปรับอากาศต่างๆเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เป็น standard นะครับตั้งตัวนี้ตั้งพวกเบาะนวดหรือว่าระบบปรับอากาศเนี่ยได้เช่นเดียวกันไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้ครับระบบการขับขี่แบบ sport mild mode แบบ sport นะก็คือ dynamic เพื่อเพลิดเพลินกับการขับขี่อย่างเต็มที่มีอะไรบ้างระบบ dynamic
นอกจากจอจะเป็นสีแดงแล้วก็เป็นโทนเข้มๆอย่างนี้นะกับตัวจอมาตรวัดกลางเนี่ยก็จะแสดงถึงไดนามิกนะครับแรง G ต่างๆรอบเกวัตรอบพลังงานต่างๆก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ไอคอนเนี่ยทำให้ดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นการตั้งค่าของเขานี่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับเรื่องระบบขับเคลื่อนเราสามารถตั้งได้คอมฟอร์ตหรือสปอร์ตนะครับระบบขับขี่แบบไดนามิกนะครับนี่ก็คือเป็นการควบคุมพวงมาลัยนะสปอร์ตหรือว่าสปอร์ตพัทก็คือมีการไวขึ้นมีการหน่วงน้ำหนักตึงมือมากขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับบังคับเลี้ยวพวงมาลัยคอมฟอร์ตหรือสปอร์ตระบบกันสะเทือนนะครับสปอร์ตหรือคอมฟอร์ตก็จะนุ่มขึ้นสปอร์ตก็จะแข็งนะครับปรับไปตามการขับขี่ของเรารวมไปถึงเบาะนั่งผู้ขับขี่ก็ปรับได้เช่นเดียวกันเช่นที่นั่งผู้ขับขี่ตรงนี้ปีกเบาะก็จะโอบกระชับเข้ามาเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าขับรถเร็วๆแล้วเนี่ยตัวไม่หลุดออกจากเบาะนะครับตัวนี้เป็นรีเซ็ตตั้งค่ากับค่าเดิม Efficiency คล้ายๆกับระบบการขับขี่ที่เป็นแบบ Eco Pro ก็อาจจะเป็นตัวนี้นะครับนี่เข้าไปทำอะไรบ้างสามารถตั้งค่าระบบปรับอากาศได้นะครับมุมมองการใช้ประสิทธิภาพก็คือเปิดระบบที่ช่วยทำให้รถเนี่ยประหยัดสูงสุดเบาะนวดนี่นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะปรับได้เพื่อเป็นการผ่อนคลายเช่นเดียวกัน Expensive นะครับนี่เข้าไปการทำงานเป็นรายการจัดรูปแบบที่น่าประทับใจนะครับการจัดแสดงไฟที่ทำให้มีชีวิตชีวาพอเรากดโหมดเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้ยินเสียงที่เป็นไอคอนิกซาวด์ของเขาเนี่ยนะครับในรถเนี่ยเป็นเสียงแบบคล้ายๆกับสร้างบรรยากาศเนี่ยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ขับรถเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นหน้าจอของเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยมาตรวัดก็เปลี่ยนไปเป็นโทนสีออกเหลืองทองกับฟ้านะครับทำให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นรีแลกซ์นี่นะครับอันนี้ผมชอบมากเสียงของ Iconic Sound System เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันก็จะเป็นเสียงเบาๆนะครับคือเราขับรถอาจจะเครียดแดดร้อนนะครับเข้ามาผ่อนคลายตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของบรรยากาศที่สบายมากขึ้นตั้งอะไรได้มั่งโหมดเริ่มต้นอันนี้ก็คือเราปรับไปเปิดปิดได้นะครับระบบปรับอากาศเขาก็จะปรับอุณหภูมินะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานระบบนวดนะครับเบาะก็จะทำการนวดที่รัมบ้านะครับขึ้นลงอันนี้รู้สึกได้สบายมากแล้วก็ที่บังแดดตัวนี้ก็หมายถึงเพดานนะครับที่เป็นกระจกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดให้แสงเข้ามาได้หรือปิดให้แสงเนี่ยทึบหรือว่าเป็นการกรองความร้อนต่างๆเพื่อเข้ามาช่วยในระบบปรับอากาศได้รีเซ็ตค่าเดิมจากโรงงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับระบบดิจิตอลอาร์ตเป็นยังไงนี่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นควอนตัมนี่นะครับ2022ก็จะมีเสียงของไอคอนิกซาวด์ที่เป็นทันสมัยมากยิ่งขึ้นรูปแบบการขับขี่ก็จะออกเป็นแนวทันสมัยมากยิ่งขึ้นหน้าจอกลางก็จะแสดงผลแบบเดียวกับหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์เช่นเดียวกันครับนะครับการชาร์จอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะผมกดไปให้ดูการชาร์จมีอะไรกันบ้างมีปรับสามารถโหมดเนี่ยเราปรับเป็นชาร์จได้ทันทีนะตั้งเวลาได้นะครับเริ่มต้นสิ้นสุดได้เช่นเดียวกันแผงการออกเดินทางอย่างเช่นเรามีรูปแบบการเดินทางแบบประจำวันเนี่ยทุกวันทุกสัปดาห์เป็นรูทีนอันนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้นะครับเวลาออกเดินทางเท่าไหร่ละเอียดมากวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เรากดตั้งค่าได้เช่นเดียวกันกับการชาร์จการจำกัดการชาร์จในระบบ AC หรือว่ากระแสไฟบ้านนะท่านผู้ชมเขาปรับไว้ต่ำสุดเลยคือ6แอมป์เนี่ยท่านผู้ชมปิดได้นะครับ AC เปิดเราปรับต่ำสุดสูงสุดเนี่ยแน่นอนครับเขาสามารถปรับสูงสุดได้ถึง23แอมป์ตัวนี้ก็จะทำให้ชาร์จไฟเร็วยิ่งขึ้นระบบรองรับตัว wall box ที่มีประจุไฟมากขึ้นก็จะเร็วขึ้นตั้งค่าไว้แบบนี้เป้าหมายการชาร์จท่านผู้ชมก็สามารถตั้งได้นะครับจำกัดปริมาณแบตเตอรี่อย่างเช่นเราไม่อยากถึง 100% เราสัก 95-80 พอถึง 95-80 ระบบก็จะตัดการทำงานอัตโนมัตินะครับปลดล็อกสายชาร์จนะครับเข้าไปปลดล็อกสายชาร์จ AC แบบเต็มแล้วพอเต็มแล้วระบบก็จะทำการปลดล็อกแบบอัตโนมัติปลดล็อกฝาปิดนะครับเพื่อชาร์จไฟเข้าตลอดอันนี้ก็
ล็อกได้ปิดได้สั่งการจากหน้าจอได้เพื่อที่ว่าพอเราจะชาร์จเนี่ยเราไปกดตรงที่เหมือนกับที่เติมน้ำมันใช่ไหมแต่เป็นสายชาร์จก็เปิดปิดได้โดยระบบสัมผัสข้างนอกนะครับพัดลมนะครับก็คือเราก็คือในการชาร์จไฟอยู่เนี่ยระหว่างวันเนี่ยก็ให้เขาระบายความร้อนได้อันนี้เราก็เปิดไว้แบบอัตโนมัติไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเรากลับมานะครับมีพวกข้อมูลข่าวสารถ้าเราซิงกับซิมแล้วก็จะมีข่าวสารต่างๆมาให้เราสภาพอากาศอันนี้แม่นยำมากนะครับเหมือนใน Google ที่อยู่ในมือถือระบบปรับเบาะนั่งอันนี้ละเอียดมากเราสามารถที่จะปรับที่เป็นคริสตัลข้างประตูได้นะครับท่านผู้ชมที่ผมรีวิวไปแล้วเราก็สามารถที่จะกดตัวปุ่มที่เป็นเซต1 2แล้วก็มีปุ่มที่เป็นที่นั่งนะครับพอเรากดมาปุ๊บนี่นะครับระบบก็จะเข้ามาเป็นควิกทัชเนี่ยตามจุดต่างๆได้เลยอันนี้ก็ด้านบนนะครับปรับเอ็นนะครับได้แล้วก็คือให้ยุบให้นูนได้นะครับแล้วก็ปีกเนี่ยด้านข้างเนี่ยอกกระชับได้นี่นะครับอันนี้ปีกนะอกกระชับได้นะครับเข้าได้แล้วก็เบาะรองนั่งตรงน่องเนี่ยปรับขึ้นได้ลงได้อันนี้ก็เราตั้งเป็น Comfort Assist นะครับแล้วก็ปรับเป็นอัตโนมัติได้ด้วยเช่นเดียวกันระบบนวดเราสามารถตั้งนวดได้แรงเร็วปานกลางนวดลงด้านล่างคือลูดจากด้านล่างขึ้นบนบนลงล่างเฉพาะเอวนะครับเฉพาะช่วงต้นเอวเนี่ยเห็นไหมขึ้นลงขึ้นลงสัญลักษณ์เขาก็จะแสดงการทำงานให้ดูนะครับเวลา20นาทีเราตั้งเวลาได้ความเร็วต่างๆนะครับผมเปิดระบบนวดไว้เผื่อเราขับทางไกลนะครับรถติดเนี่ยผ่อนคลายได้ตั้งค่าระบบตั้งค่าระบบมีอะไรบ้างมีเรื่องของเวลาภาษาควบคุมเสียงพูดนะครับเสียงต่างๆระบบตัวหน่วงนะครับข้อมูลการขับขี่นี่ท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้การแจ้งเตือนต่างๆโหมดบริการการจอดรถเข้ามาดูในที่นี้ได้ไฟส่องสว่างมีตรงไหนบ้างไฟเมื่อเปิดปิดประตูอย่างเช่นไฟเวลคัมไลท์นะครับสั่งเปิดปุ๊บเวลคัมไลท์มาส่องที่ด้านกระจกมองข้างลงไปที่พื้นระหว่างเราเปิดประตูเป็นเรื่องความปลอดภัยข้างในรถสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็การขับขี่กลางคืนเราต้องการความเข้มของหน้าจอเนี่ยกับไฟแอมเบียนไลท์เท่าไหร่เราก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันBMW Assister นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบช่วยเหลือบริการหน่วยเคลื่อนที่แล้วก็ระบบบริการลูกค้าอย่างเช่นนัดหมายถามทางต่างๆก็สามารถสั่งการได้เช่นเดียวกันระบบคู่มือการใช้งานอันนี้ดีมากๆใครไม่เข้าใจระบบเยอะแบบนี้เข้าไปดูแยกย่อยนี่นะครับท่านผู้ชมหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยระบบคำแนะนำการขับขี่ระบบนำทางท่านผู้ชมสามารถกดเข้าไปได้เลยมีแบบภาษาไทยให้อ่านแล้วบางตัวเลือกเนี่ยมีเป็นวิดีโอให้ดูด้วยตัวนี้สะดวกมากครับเรากลับมานะครับนี่เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับระบบข้อความนี้เราเชื่อมต่อกับระบบมือถือนะตัวข้อความของ BMW นะครับก็คือเรื่องของข้อความในเรื่องของการแจ้งเตือนเซอร์วิสต่างตั้งค่าอัตโนมัติประจำวันอย่างเช่นตัวควบคุมหน้าต่างอัตโนมัตินี่อันนี้ก็สามารถที่จะลดหน้าต่างได้ดิจิตอลคีย์ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใช้กุญแจดิจิตอลคีย์ก็ได้หรือว่าอีกหนึ่งทางเลือกของ BMW ก็คือเข้าไปในแอป My BMW นะครับคือเราสามารถที่จะสั่งการผ่านระบบมือถือได้ดูข้อมูลเรื่องของระบบพลังงานต่างๆได้ในมือถือสั่งปลดล็อกเปิดล็อกหรือว่าช่วยในการเข้าจอดผ่านมือถือตัวนี้ก็สามารถทำได้ไปอ่านเอาดูในคู่มือนะครับกล้องนะครับเป็นกล้องแบบ360องศานี่นะครับบันทึกภาพตัวรถด้วยนะตัวเนี้ยกล้องเนี่ยนอกจากที่จะมีมุมมองต่างๆขณะถอยจอดจอดเข้าซองเป็นมุมมองต่างๆที่เราใช้ช่วยในการขับขี่เนี่ยแล้วยังสามารถที่จะซื้อโปรแกรมต่อจาก BMW เนี่ยบันทึกภาพรถเนี่ย
เมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยชนด้านหน้าด้านหลังด้านท้ายเราขอไปที่ call center หรือว่าระบบข้อมูลกลางเนี่ยเขาก็จะมีภาพบันทึกการขับขี่ของเราทั้งหมดเลยนะครับใน BMW iX ตัวนี้ถัดมาตัวนี้นะครับนี่เป็นเรื่องของตั้งค่าการขับขี่ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ใช้งานเยอะพอสมควรเราเข้าไประบบความปลอดภัยและคำเตือนนะครับระบบจอดนี่ท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้อย่างเช่นให้โชว์เส้นจอดนะครับเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวางต่างๆกำหนดพิกัดต่างๆมุมมองแบบพาโนรามาตัวนี้ก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้การขับขี่ระบบควบคุมความเร็วในโค้งนี่ระบบรักษาระยะห่างเราก็สามารถที่จะปรับเข้าไปแล้วก็แยกย่อยนะฮะระยะห่างที่ต้องการเนี่ยไกลกลางใกล้หลีกเลี่ยงการแซงซ้ายก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันก็ไปศึกษาดูเอาในข้อมูลระบบการแจ้งเตือนพวงมาลัยนะผมตั้งไว้แบบว่าเลนคีฟนะแบบสั่นน้อยแล้วก็ประคองพวงมาลัยเนี่ยก็ค่อยๆเข้ามาแบบสมูทเพราะตัวนี้มันสมูทพอสมควรนะตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยนะครับกระตุ้นพวงมาลัยมีอะไรบ้างก็คือพวกหยุดสัญญาณจราจรต่างๆเนี่ยพอกล้องเนี่ยดีเทคที่สัญญาณไฟจราจรมันก็จะมีการเตือนที่พวงมาลัยแล้วก็มีการเตือนขับรถออกตัวอย่างเช่นเราจอดติดไฟแดงเราเหม่อเขาก็จะมีการสั่นเตือนให้ด้วยเช่นเดียวกันครับถัดมานะครับพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยแจ้งเตือนอย่างที่บอกนะครับเรื่องของ Driving Assister ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเบรก City Brake นะครับจับวัตถุด้านหน้าช่วยถอยจอดเบรกช่วยถอยจอดมีสิ่งกีดขวางมีรถตัดมาด้านหน้าและด้านหลังช่วยเบรกตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้ละเอียดมากอีกจุดนึงนะครับเป็นเรื่องของการขับขี่หรือระบบขับเคลื่อนนี่ตัวนี้นะครับก็คือเราตั้งไว้เป็นแบบอัตโนมัติซึ่งตอนที่เราทดลองขับหรือว่าลองขับตัวนี้เราเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทใช่ไหมท่านผู้ชมเราเข้าไปที่เกียร์ดีตรงตำแหน่งเนี้ยก็จะโชว์สถานะไปที่เกียร์ดีแล้วก็เป็นการปรับอัตโนมัติก็คือเป็นระบบแอคทีฟช่วยในเรื่องของการปล่อยไหลฟรีของมอเตอร์นะครับโมเมนตัมของรถก็คล้ายๆกับระบบ EcoPro ใน BMW ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดมันจะมีช่วงเขาเรียกว่าปล่อยไหลฟรีนะครับแล้วก็พอแต่ตัวเนี้ยมันจะมีอีกอย่างนึงคือช่วยเราเนี่ยจับรถวัตถุด้านหน้าเกียร์ถ้าเราไม่ปรับแบบ Adaptive นะเราก็สามารถที่จะปรับให้มันมีความหน่วงเนี่ยหน่วงมากหน่วงปานกลางแล้วก็หน่วงสูงก็คล้ายๆกับระบบ e-pedal หรือว่า regeneration หรือว่า regen ไฟจากการชะลอการจับเบรกกลับไปที่แบตเตอรี่ iconic sound นะครับ system ก็คือเปิดไว้อย่างเช่นเสียงตอนเราขับความเร็วต่ำนอกตัวรถเราใช้ระบบเปิดเป็นโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตเราเหยียบเนี่ยก็จะมีเสียงเนี่ยสังเคราะห์เข้ามาให้ช่วยในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องของคนเดินถนนข้างนอกเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยเงียบมากๆระบบเบรกมือนะครับระบบช่วยออกตัวนะครับก็มีมาให้สำหรับตัวนี้ถัดมาระบบล็อกประตูหน้าต่างนี่ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับสัญญาณกันขโมยเปิดท้ายนะครับเปิดปิดหน้าต่างสั่งการตั้งค่าได้ในนี้ไฟภายนอกก็สามารถที่จะตั้งค่าได้เช่นเดียวกันผมปรับไว้เป็นอัตโนมัตินะอะไรที่เป็นอัตโนมัติเราปรับได้หมดสถานะของรถนะครับเราสามารถที่จะเช็คระบบแสดงผลนี่ลมยางได้ด้วยนี่เห็นไหมเขามีบอกด้วยนะครับว่าขนาดด้านหน้า33ปอนด์ด้านหลัง39แต่อันนี้เราวิ่งมาแรงดันลมยางเนี่ยมันก็มีการแปรผันตามอุณหภูมิภายนอกข้อความเช็คต่างๆนะครับอันนี้ยังไม่มีข้อความเช็คเข้าไปเซอร์วิสออกกำหนดเข้ารับบริการนะครับกดเข้าไปนี่เขาก็จะมีมาบอกประวัติการเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าเราก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องของเบรกเรื่องของยางนะครับเรื่องของระบบความเย็นต่างๆเมื่อใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยตามคู่มือหน้าจอมาถึงหน้าจอแล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับความสว่างได้นะครับเนี่ยเฉพาะที่นั่งคือให้ไฟเนี่ยส่องมาที่ประตูมันจะมีไฟแอมบิเลียนไลท์ตามจุดนะครับบรรยากาศข้างในก็คื
ไฟ Ambient Light นั่นเองนะครับสามารถปรับสีได้อันนี้ผมปรับเป็นสีม่วงนะเราก็เข้าไปปรับแล้วก็จำกัดแสงไฟได้นะครับอย่างเช่นความปลอดภัยและการเตือนล็อกรถเปิดปิดล็อกไฟเปิดไฟติดนะครับการชาร์จไฟแสดงสถานะการชาร์จโทรศัพท์เข้าต่างๆปรับความเข้มของแสงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปรับไฟเวลากลางคืนคือหน้าจอหรือว่าภาพรวมเราปรับกลางๆไว้มันจะได้ไม่แยงตาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไอคอนที่เป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือว่าเราจะเข้าแบบ Quick Touch นี่แอปพลิเคชัน Infotainment อย่างเดียวนะครับระบบก็จะแยกมาให้อย่างเช่นอันนี้ผมเสียบ USB ไว้เอาเปิดเพลงไว้นะครับตัวนี้ก็มีแสดงอัลบั้มเพลงได้ด้วยละเอียดมากข้อความต่างๆบันทึกข้อมูลแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานรถก็เข้ามาแยกให้เราก็กดตรงนี้เป็น Quick Touch ได้แต่ถ้าเราจะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมเราก็กดรีกลับหน้าจอก็จะมาเป็นหน้าจอที่เราเลือกวิดเจ็ตไว้นะครับตามที่เราใช้งานบ่อยๆส่วนทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์ซึ่งเยอะมากๆเราก็ต้องแยกมาอธิบายนะครับอาจจะไม่ละเอียดทั้งหมดแต่ก็ครอบคลุมสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับและอีกอันนึงนะครับนี่ระบบปรับอากาศอันนี้ละเอียดมากๆเรากดไปที่ตรงนี้เมนูปรับอากาศเนี่ยก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับเนี่ยระบบระบายอากาศเนี่ยนะครับร้อนเย็นเป่าก้นนะครับนี่เบาความเบาแอร์นะครับความสมดุลก็คือทิศทางการหมุนเวียนของแอร์นะครับแยกด้านซ้ายด้านขวาอิสระปรับได้นะครับเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิปรับพัดลมแอร์ก็แยกได้ซ้ายขวาเช่นเดียวกันในส่วนของมาตรวัดหลังพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมเป็นไอคอนแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะเป็นระบบแบบ 3D สามารถปรับแต่งได้นะครับตามโหมดอารมณ์อย่างที่ผมปรับเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นะครับอย่างเช่นนี่ระบบแบบ Personal นะครับมันก็จะเป็นแบบระบบพื้นฐานแบบนี้ถ้าเราเป็นสปอร์ตระบบเนี่ยก็จะขึ้นมาทันทีเลยนี่ Dynamic ต่างๆนะครับแรง G ต่างๆหน้าจอมาตรวัดตัวนี้ก็จะปรับการตามโหมดการขับขี่ตัวนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับตัวจออินโฟเทนเมนต์เราใช้งานหลักๆก็คือดูความเร็วนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เป็นทั้งตัวเลขเป็นทั้งตัวไอคอนที่เป็นระดับเหมือนเข็มเนี่ยนะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็เป็น เรื่องเกี่ยวกับ e-power นะครับเปอร์เซ็นต์การวิ่งต่างๆแล้วก็เรื่องของตัวregenerate ไฟนะพอเราเบรกเนี่ยตัวนี้ก็จะทำงานว่ามีการรีแบตกลับส่วนมุมทางด้านขวามือนะครับก็เป็นระยะทางที่สามารถวิ่งได้พลังงานตอนนี้ข้างนอกนี่ท่านผู้ชมอุณหภูมิ42องศาร้อนมากๆแล้วก็ส่วนด้านซ้ายนะครับบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะ71แล้วก็เป็นเรื่องของเวลาบอกไอคอนต่างๆไฟเปิดอยู่เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮเปิดอยู่และระบบเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมแนะนำการใช้งานนะครับในเรื่องของตัวนี้ด้านซ้ายนี่ก็เป็นเรื่องของโหมดการขับขี่พวก Adaptive Cruise Control Speed Limit ต่างๆนะเราก็ปรับทางด้านนี้หน้าจอเนี้ยก็จะบอกกับเราว่าระบบเนี่ยทำงานไหมกับ Heads Up Display ที่อยู่ด้านหน้าเห็นชัดมากๆหลักๆอยู่ที่ด้านขวามือนะครับท่านผู้ชมเข้าไปนี่ระบบจะแสดงเป็นคอนเทนต์นะครับแล้วก็เราหมุนลูกกิ้งตรงนี้นะเหมือนจอยสติ๊กนะครับอาจจะแสดงผลจอกลางตรงนี้ให้เป็นแผนที่เนวิเกเตอร์ต่างๆแล้วก็ระบบนำทางนะครับบอกในเรื่องของตำแหน่งเลี้ยวต่างๆเมื่อเราใช้ควบคู่ไปกับระบบเนวิเกเตอร์แล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เป็นรูปรถข้างหน้าก็จะเซ็นเซอร์แล้วก็เป็นรูปไอคอนรถแยกได้จักรยานรถบรรทุกรถเก๋งรถ SUV ต่างๆนะครับนี่คือระดับการขับขี่นะพวกไมล์รวมนะครับใช้มาระยะเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับระยะทางที่ใช้ด้านบนก็เป็นพวกบอกกำลังไฟหรือว่าเชื้อเพลิงที่เราใช้ไปอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราไม่อยากให้ขึ้นเลยก็ย้ายจาก
ไมค์ที่เป็นตัวเลขดิจิตอลขึ้นมาตัวนี้ตรงมาหน้าจอกลางนะครับสามารถปรับได้เราก็ใช้จอยสติ๊กนะครับเลื่อนมาที่ layout นี่เราก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบได้นะครับสวยงามทีเดียวครับตามการขับขี่นะเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเข็มมาตรวัดความเร็วนะครับพลังงานเชื้อเพลิงกำลังเชื้อเพลิงที่เหลือหรือว่าจะเป็นคลีนก็ได้เป็นแบบเส้นๆนะครับแบบรถไฟฟ้ามีให้เลือกด้วยกันนะครับ1รูปแบบ2รูปแบบ3รูปแบบ3รูปแบบด้วยกันถัดมานะครับเป็น Head Up Display นอกจากเราปรับหน้าจอตรงนี้ได้แล้วเรายังปรับให้แสดงผลที่หน้าจอ Head Up Display ได้เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับเป็นการบอกมุมทิศทางนะครับแล้วก็การเลี้ยวต่างๆอันนี้ก็เป็นไอคอนรถเป็นเรดาร์จับถนนด้านหน้านะครับเป็นแบบสปอร์ตก็มีไดนามิกตั้งไว้เป็นแบบรูปแบบการขับขี่แบบไอคอนนะกล้องเขาจะจับแล้วเดี๋ยวมันจะมีเส้นแบ่งถนนตอนที่เราไปขับกันมันก็จะมีบอกช่วยบอกด้วยนะครับว่าเลนเนี่ยเปลี่ยนเลนได้ไม่ได้อยู่อันนี้มีรถแทรกมาซ้ายขวาเราแทบจะไม่ต้องละสายตาจากด้านหน้าเลยหรือว่าไม่ต้องละสายตามาดูที่หน้าจอมาตรวัดตรงกลางนี้เลยไปดูที่Head Up Display เลยก็ได้ท่านผู้ชมเห็นไหมผมสูง180นะถึง185ใน iX คันนี้นะครับมันกว้างท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมนี่ปรับตำแหน่งที่ผมขับเลยนะเลื่อนมาข้างหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเรกรูมนี่เหลือเยอะพอสมควรแล้วก็ยืดขาได้ด้วยเพราะว่ามันมีช่องนะแล้วก็มีช่องของเป่าลมแอร์มาให้ที่ด้านล่างตรงที่ผู้โดยสารตอนหลังด้วยเนี่ยผมเอาขาสอดไปได้มันก็นั่งสบายพอสมควรเฮกกรูมเนี่ยสูงพอสมควรเลยฮะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะในการออกแบบเบาะนั่งตอนหลังเนี่ยอันนี้ใช้วัสดุหนังนะครับย้อมสีแบบธรรมชาติสัมผัสเนี่ยค่อนข้างนิ่มพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ยุบนะเหมือนท่านผู้ชมนั่งโซฟาหนังราคาแพงๆที่บ้านหลังเนี่ยก็รับดีนะครับเพราะว่าช่วงก้นเนี่ยเขาออกแบบเหมือนรถยุโรปเหมือนพวกซีรีส์5เหมือนพวก X5 ต่างๆที่เคยรีวิวไว้นะครับรองน่องเนี่ยได้ดีเลยเราปล่อยขาปุ๊บรองน่องเลยนั่งไกลๆเนี่ยสบายครับไม่เมื่อยหมอนหนุนศีรษะนะครับตรงนี้ก็ปรับไม่ได้เช่นเดียวกันแต่เขาก็ออกแบบมาให้เข้ากับสรีระศาสตร์นะผมลงไปเนี่ยกะโหลกด้านหลังเนี่ยรับพอดีเลยการออกแบบของเขาเนี่ยก็คล้ายๆด้านหน้าวัสดุหุ้มหนังแบบซินสเทคนะครับแล้วก็มือจับเนี่ยเป็นเหมือนไทเทเนียมนะสีเนี่ยแล้วก็เป็นเกล็ดทองๆล้อกันมากับด้านหน้ามีตัวสวิตช์เปิดประตูมาให้เนี่ยจับแล้วก็เปิดนะครับลำโพงเฮอร์มาคาดอนนะครับลำโพงตัวเนี้ยเป็นแบบเซนเซอร์รอบทิศทางนะแบบ 4D เขาบอกว่าพอเราเปิดเสียงเนี่ยกระหึ่มเนี่ยมันมีเบสเนี่ยพอสั่นเนี่ยมันสั่นถึงเบาะเลยนะท่านผู้ชมมีการฝังลำโพงต่างๆเนี่ยไว้ตามขอบประตูกับตามเบาะต่างๆด้วยมีแอร์ที่เสาบีมาให้นะครับก็ดีครับไม่ร้อนมีที่เกี่ยวของมาให้นี่เห็นไหมแล้วก็นี่นะครับซ่อนเก็บเนียนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาออกแบบนะ BM เขาใส่ใจนะส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นแบบปุ่มดิจิตอลกดได้นะครับแยกซ้ายขวาอิสระนะอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิสำหรับคนนั่งด้านข้างนะครับ Max AC ร้อนเราก็กดไปให้เต็มที่เลยก็จะเป่าลมแรงนะครับเราไม่ใช้เราก็กดซุ้มอุโมงค์เกียร์ไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับเนียนเรียบมันก็จะเพิ่มพื้นที่ระบบความปลอดภัยด้านหลังมีอะไรบ้างมีเข็มขัดนิรภัยมาให้นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด3จุดตรงกลางก็มีเบาะไฮโซฟิกมาให้ด้วยนะครับสำหรับ iX ตัวนี้แล้วก็ในส่วนของที่วางแขนตรงกลางนะครับแข็งแรงแข็งแรงพอสมควรเป็นแบบซอฟทัชนะเอาแก้วน้ำวางนะครับท่านผู้ชมวางได้ไหมนี่แก้วขนาดกลางวางได้นะครับแก้วขนาดใหญ่สมมติว่าเป็นคนชอบอะไรเย็นๆอันนี้โอ้โหนี่วางได้ขนาดใหญ่เล็กใหญ่ได้อันนี้ชอบดีมากครับพนักพิงสำหรับตรงกลางเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะเปิดได้ด้วยนะ
นี่อันนี้ก็ชอบมากในพวก X3 หรือว่าซีรีส์5เนี่ยก็มีนะเราเปิดลงมาเนี่ยก็หยิบของได้ครับไม่ต้องลงจากรถแล้วก็ไปเปิดฝากระโปรงท้ายอันนี้ก็สะดวกสบายพอสมควรแล้วก็ตัวหมอนนะครับสำหรับผู้นั่งผู้โดยสารตอนกลางเนี่ยอาจจะเป็นเราตัวใหญ่ก็นั่งได้นะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเหมือนรถญี่ปุ่นนะที่ตรงนี้มันนูนๆนะเราจะนั่งไม่ได้แต่เนี่ยเขาเรียบหมดเลยเนี่ยนะครับสมมติเรามากัน3คนข้างหลังผมนั่งตรงนี้นะมันจะให้ความรู้สึกแข็งๆถามว่านั่งได้ไหมได้พิงได้ไหมแข็งนั่งได้ไหมได้ไปแบบว่าเบียดๆกันไปอ่ะได้แต่ก็ต้องจอดรถพักกันบ้างแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็จะนั่งสบายกว่านี้นะครับมีเข็มขัดนิรภัยนะครับมาให้สำหรับตรงนี้เข็มขัดแบบเต็มระบบนะนี่แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรส่วนเรามาดูรายละเอียดกันบ้างนะครับด้านข้างตรงนี้นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมที่ผมเปิดกระโปรงท้ายไปแล้วก็เป็นปรับพับไฟฟ้ามีปรับพับด้วยนะมันไม่ได้เอ็นนะท่านผู้ชมมันล็อกแล้วเราก็วางของได้นะครับแบบใหญ่ด้านข้างเนี่ยเขาจะออกแบบมาเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจะโค้งรับมาเลยนะครับสำหรับแบบพิงแต่ถ้าเป็นรถ SUV ที่เป็นสไตล์อื่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแข็งๆนะเขาก็ไม่ได้บุหนังมาขนาดนี้อันนี้เราก็ทำอะไรได้ครับก็สามารถที่จะนั่งเอียงๆได้ปรับเปลี่ยนสรีระนะครับอยากจะนอนเอียงๆก็นอนนี้ได้หลับได้ท่านผู้ชมอันนี้รถระดับนี้ก็เป็นรถนั่งผู้บริหารได้เช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องขับครับนั่งก็ได้แต่เสียอย่างเดียวครับไม่มีม่านบังแดดตอนหลังมาให้ถ้ามีมาให้เนี่ยจะดีมากและส่วนขอบประตูด้านข้างนี่ท่านผู้ชมเขาเก็บรายละเอียดนะมีแอมเบียนไลท์มาให้ทั้งหมดด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยแอมเบียนไลท์ตัวนี้บอกอะไรมั่งก็เหมือนในซีรีส์5กับ X3 นะครับถ้าเราจะเปิดประตูไฟมันจะเป็นแดงๆโชว์เตือนสถานะเบาะที่นั่งคู่หน้านะครับก็จะมีนี่มี USB-C มาให้2จุดนะไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วนะใครจะชาร์จก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วตรงเนี้ยที่นั่งด้านหน้าเขาก็จะเป็นรูๆตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของการดีไซน์นะทำให้มันดูสลิมทำให้เป็นเรื่องของการระบายอากาศในส่วนของช่องกลางแล้วก็มีช่องเสียบสามารถที่จะซื้อเขาเรียกว่าออปชันเสริมได้แต่ผมมองนะน่าจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นโต๊ะหรือว่าจอข้างหลังก็ได้แล้วก็มีที่ใส่เอกสารตรงนี้มาให้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองในเรื่องของระบบ Adaptive Cruise Control ดูนะครับสำหรับคันนี้ทำถึงจุดหยุดนิ่งหรือว่า Stop and Go ด้วยโดยปุ่มคอนโทรลทางก้านพวงมาลัยด้านซ้ายมือเราก็เข้าไปตั้งค่าก็จะมีนะครับเรื่อง Speed Limit นะที่โชว์ใน Heads Up Display หรือว่าจอมาตรวัดระยะห่างเนี่ยตั้งได้ค่อนข้างละเอียดครับไม่ได้เป็นแบบขีดๆเหมือนกับพวก BMW X3 หรือว่า Series 5ตั้งได้สูงสุดถึง200เมตร300เมตรเราก็ตั้งได้อีกโหมดหนึ่งก็คือใช้ Adaptive Cruise Control ก็จะมีไอคอนของรถมาตรวัดแล้วก็พวงมาลัยระบบเนี้ยก็จะเข้าควบคุมแม้กระทั่งถึงพวงมาลัยด้วยนะครับทำงานร่วมกับเรดาร์กับกล้องหน้ารถนะครับตัวนี้ก็จับเส้นปะถนนในเรื่องของเลนระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนประคองพวงมาลัยให้อยู่ในเลนเนี่ยก็เข้ามาควบคุมทำงานด้วยตั้งความเร็วได้ง่ายครับไม่ได้ยากอะไรสำหรับตัว iX xDrive 40หรือว่ารถไฟฟ้าล้วนคันนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็จะควบคุมเองนะแม้กระทั่งรถเนี่ยเลี้ยวแล้วมีเส้นปะที่ชัดเจนเนี่ยพวงมาลัยเขาก็จะประคองเลี้ยวตามให้ด้วยในกระจกมองข้างทั้งสองด้านเนี่ยเขาวางตำแหน่งที่ขยับเข้ามาทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นเขาออกแบบเป็นกระจกนะครับเนี่ยก็ทำให้มันไม่ได้บดบังในเมื่อตอนเราจะเลี้ยวหรือว่าจอดที่แคบต่างกระจกมองข้างเนี่ยเห็นชัดเจนครับถึงแม้ว่ารถเนี่ยเราจะเห็นบอดี้ข้างนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือน X5 นะแต่ก็เหมือนเราขับรถเล็กคันนี้นะครับก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยเราเหยียบตามน้ำหนักใกล้เคียงกับเครื่องยนต์สันดาปพอสมควรมันมีระยะฟรีระยะตึงของคันเร่งเนี่ยให้เราเนี่ยออกตัวแบบนุ่มนวลได้แล้วก็กดคันเร่งไปเนี่ย
ความเร็วเนี่ยก็มาแบบทันใจถ้าเราต้องการเร่งแซงหรือว่าต้องการความเร็วพวงมาลัยตัวนี้เบาครับในความเร็วต่ำแล้วก็ความเร็วสูงๆเนี่ยก็ไม่ได้หนักตึงมือจนเกินไปแต่ก็น้ำหนักกำลังดีครับมันจะมีไอคอนซาวซิสเต็มนะครับซึ่งเป็นเสียงสังเคราะห์ของเขาเนี่ยก็จะมีลำโพงอยู่ด้านหน้ากระโปรงหน้าซึ่งคนด้านนอกก็จะได้ยินตอนเราวิ่งในความเร็วต่ำด้วยแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็จะได้ยินด้วยนะเป็นเสียงแบบดิจิตอลน่ะถ้าเกิดว่าเราขับในเมืองเราจะใช้ระบบหน่วงแรงช่วยเบรกได้ไหมแบบ e-pedal อย่างในรถไฟฟ้าญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ยนะครับคันนี้ก็มีเช่นเดียวกันเราก็ปรับโหมดมาที่ตัว B เนี่ยนะโหมดก็จะทำการหน่วงแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะหัวทิ่มทีเดียวนะถ้าเราปล่อยแบบเร็วแล้วก็ปล่อยคันเร่งเลยเนี่ยก็เป็นที่ตัว B นะครับท่านผู้ชมเนี่ยพอเราปล่อยนะมันก็จะหน่วงกลับไปเขาเรียกว่าเต็มประสิทธิภาพในการรีชาร์จไฟเข้าไปในแบตเตอรี่อันนี้เหมาะสำหรับการใช้ในเมืองรถติดๆนะครับท่านผู้ชมเราไม่อยากใช้เบรกแล้วก็เหยียบคันเร่งปล่อยรถก็จะเบรกให้ Navigator ต่างๆเราใช้กับระบบของรถได้เลยซึ่งเขาเชื่อมต่อกับซิมการ์ดหรือว่าระบบ 5G ตัวนี้ก็เป็นแบบเรียลไทม์นะครับเหมือนในซีรีส์5ที่เป็น OS รุ่นใหม่ๆนะครับสำหรับใน iX ตัวนี้ก็เป็นตัวล่าสุดซึ่งตัว Navigator หรือว่าแผนที่เนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำทีเดียวนะเห็นไหมท่านผู้ชมผมจอดเนี่ยตามโค้งเนี่ยคือเรียกว่าเป๊ะๆเลยดีกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเรามาที่ทางแยกรถเนี่ยก็จะมีการหน่วงความเร็วน้อยทำให้รถเนี่ยมีโมเมนตัมที่จะไหลไปถ้าเกิดว่าตัวกล้องหน้านะครับจับดีเทคไปที่สัญญาณไฟเนี่ยเป็นไฟเขียวพอเราเหยียบคันเร่งมาใช่ไหมท่านผู้ชมเราปล่อยคันเร่งเนี่ยรถก็จะทำการไหลลื่นผ่านแยกไฟแดงไปให้โดยที่ไม่ได้มีการหน่วงมันอัจฉริยะมากๆเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาณไฟแดงนะครับกล้องเนี่ยจับได้มีการจราจรหนาแน่นเนี่ยพอสมควรเนี่ยรถก็จะทำการหน่วงความเร็วแล้วก็มีการรีเจเนเรตไฟกลับเนี่ยเข้าไปให้ด้วยในรถไฟฟ้า iX คันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดไปที่ My Mode ได้นี่กดมานะเห็นไหมก็จะมีโหมดการขับขี่เนี่ยให้เลือกหลายรูปแบบทีเดียวครับก็แต่แยกแตกต่างกันไปสำหรับโหมด Personal นะครับก็คือเป็นระบบแบบส่วนบุคคลเนี่ยผมก็เปิดเข้าไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็ตั้งค่าได้แล้วก็ตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็จะเป็นโหมดของการตั้งค่าเริ่มต้นก็คือการออกตัวรถแบบเกียร์ดีใช้โหมดที่เขาเรียกว่ารีชาร์จแบบ Adaptive นะรถไฟฟ้าคันนี้พอเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตเห็นไหมพร้อมใช้งานตัวมาตรวัดก็จะเป็นสีแดงเข้มแบบนี้นะครับผมจะกลับไปดูที่การตั้งค่านะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมก็จะเป็นในเรื่องของนี่ระบบขับเคลื่อนเลือกเป็นแบบสปอร์ตหรือคอมฟอร์ตได้การขับขี่แบบไดนามิกเป็นแบบสปอร์ตหรือคอมฟอร์ตได้พวงมาลัยไฟฟ้านี่ปรับเป็นสปอร์ตหรือคอมฟอร์ตได้ระบบการสะเทือนเป็นแบบ Adaptive Air Suspension หรือว่าถุงลมเราก็ปรับให้เป็นสปอร์ตหรือคอมฟอร์ตได้รวมถึงบอกผู้ขับขี่ด้วยนะครับก็คือในเรื่องของการโอบกระชับของปีกเบาะเนี่ยก็จะเข้ามาโอบกระชับลำตัวได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เราปรับได้ค่อนข้างละเอียดในโหมดสปอร์ตนะมาแบบไวๆเลยนะท่านผู้ชมหลังติดเบาะเนี่ยนะครับเสียงมานะครับช่วงล่างแน่นนะครับคันเร่งนี่ไวเห็นไหมมาแบบเร็วทันใจหลังติดเบาะเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยผมเหยียบนะเสียงเข้ามาด้วยนะครับเราผ่อนคันเร่งเนี่ยก็จะรีเจเนเรตกลับเข้าไปหน่วงพอสมควรแต่ไม่ได้หน่วงมากก็ช่วยให้เราเร่งแซงได้แบบทันใจก็มาที่ efficiency เรื่องของการเผาผลาญเชื้อเพลิงการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นล้อเนี่ยสามารถบังคับเลี้ยวได้4ล้อเลยนะครับทั้งหน้าและหลังก็จะมี2รูปแบบด้วยกันก็คือรูปแบบแรกนะครับในความเร็วต่ำเนี่ยล้อเนี่ยก็จะเลี้ยวเนี่ยด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยตรงกันข้ามก็คือเราเข้าซองนะครับเลี้ยวกับรถที่แคบต่างๆในความเร็วต่ำ35กิโลเมตรถ้าเลยกว่านั้นเราใช้ไม่ได้แต่ถ้าความเร็วสูงๆเนี่ยสำหรับ
การบังคับควบคุมเลี้ยว4ล้อคันนี้ไปทิศทางเดียวกันนะครับก็คืออาจจะไปประมาณสัก3องศานะครับในความเร็วสูงก็จะทำให้หน้ายางเนี่ยสัมผัสกับพื้นผิวถนนเนี่ยได้เต็มที่แล้วก็ก่อนที่เราจะมาขับขี่กันเนี่ยเราได้ทำการชาร์จนะครับตู้ไฟDC นะคอมโบ2นะครับผมชาร์จเนี่ยใช้ระยะเวลาเนี่ย55นาทีเต็มพอดีเลยแล้วก็ตัวที่เป็นตัววิ่งกิโลเมตรนะครับเราสามารถวิ่งได้เต็มจริงๆนะครับตัวนี้โชว์ที่425กิโลเมตรตอนนี้เหลือ377กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ใช้ไปจาก100เนี่ย 83% เราก็จะเห็นได้จากจอแสดงภาพข้อมูลนะครับท่านผู้ชมว่าเราวิ่งมานะครับก็เฉลี่ยแล้ว 17.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยก็1ชั่วโมง49นาทีนะครับมีรวมจอดด้วยรวมกดใช้หน้าจอนู่นนี่นั่นด้วยนะครับระยะทางเนี่ย 56.1 กิโลเมตรก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ครับสำหรับการใช้งานในเมืองแล้วก็ออกนอกเมืองด้วยอย่างแรกเลยเรื่องของอัตราเร่งก็จากในสเปคชีตนะครับก็คือ0ถึง 106.1 วินาทีแต่ในชีวิตจริงนะครับเราขับต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าเร่งแซงช่วงแซงระหว่างรถต่างๆเนี่ยนะครับก็ทันใจให้ความมั่นใจสำหรับการขับขี่นะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแต่พอขับแล้วเนี่ยท่านผู้ชมในเมืองเนี่ยเลี้ยวตามตรอกซอกซอยต่างๆการถอยจอดต่างๆเนี่ยทำแล้วเนี่ยขับง่ายผู้หญิงก็ขับได้ครับเพราะว่าพวงมาลัยเบาแล้วก็ระบบช่วยเลี้ยวเนี่ย4ล้อล้อหน้าล้อหลังในความเร็วต่ำทำให้วงเลี้ยวเนี่ยแคบลงไม่ว่าเราจะเข้าซอยหักเลี้ยวหักศอกต่างๆอันเนี้ยเหมาะมากนะครับถึงแม้ว่ารถจะใหญ่ Adaptive Air Suspension ที่เป็นถุงลมค่อนข้างที่จะนุ่มนวลในทางตรงนะครับยาวๆแล้วก็เสียงเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงที่บดล้อถนนเข้ามาในตัวรถเลยเราสามารถชาร์จได้จาก0ถึง80เนี่ยเพียง47นาทีเองสำหรับตัวจุดชาร์จ DC ข้างนอกที่กำลังไฟแรงๆนะเจ้าตัวนี้รองรับ150ส่วนสำหรับ AC เนี่ยที่เป็น wall box ที่บ้านนะครับขนาด wall box ชาร์จเนี่ย11กิโลวัตต์ก็ชาร์จเต็มนะจาก0ถึง100เนี่ยก็อยู่ที่7ชั่วโมง14นาทีข้อมูลต่างๆก็จะไปรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ก็ไปอ่านกันได้ครับสำหรับระยะเวลาในการชาร์จในระบบ AC แล้วก็ DC ชาร์จต่างๆเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆการออกแบบภายในของ BMW ยุคใหม่เลยก็ว่าได้ไม่ได้แต่เพียงภายในเท่านั้นนะครับภายนอกสำหรับเจ้ารถไฟฟ้าล้วนที่ออกแบบมาเป็นรถไฟฟ้าตั้งแต่เกิดของตัวนี้ก็ทำได้ดีในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็พื้นที่ใช้สอยการออกแบบเบาะนั่งที่ย้อมจากสีของใบมะกอกนะครับเป็นวัสดุที่ใช้รีไซเคิลผมชอบ1เลยก็คือระบบชาร์จที่ไวเร็วนะครับในช่วงรอยต่อการใช้รถเนี่ยแต่ละระยะในจุดชาร์จสถานีถึงแม้จะเป็นวอลบ็อกที่บ้านด้วยพื้นที่ภายในเนี่ยกว้างนั่งสบายเหมาะสำหรับการขับขี่แล้วก็เหมาะที่จะเป็นรถนั่งด้วยนะครับสำหรับคันนี้แน่นอนครับถึงแม้ว่าจะวิ่งได้425แล้วก็ระยะวิ่งจริงเนี่ยอาจจะเป็น375นะครับแต่ถ้าได้มากสัก500กิโลเมตรต่อ1การชาร์จก็จะดีไปมากกว่านี้นะครับเหมาะกับแน่นอนครับเจ้าของกิจการมาก่อนเลยผู้บริหาร CEO ต่างๆเพราะว่ารถยนต์ระดับราคา5ล้านเนี่ยเฉลี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องมีมากกว่า 300,000 หรือถ้าจะเอาแบบสบายๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็ตีไปสักล้านละแสนก็คือ 500,000 บาทสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็เหมาะที่จะใช้เป็นรถบริษัทด้วยเป็นรถส่วนกลางที่ใช้เวียนกันในบริษัทหรือว่ารถที่ใช้เป็นรถประจำตำแหน่งของ CEO ตัวนี้ก็เหมาะมากๆเพราะว่าใช้ในเมืองนอกเมืองได้แล้วก็ยังเป็นรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่เป็นรถไฟฟ้าแท้ๆนะออกแบบมาเพื่อที่จะไปเป็นรถคันที่3ที่4หรือว่าใช้งานในชีวิตประจำวันรถแบบครอบครัวเพราะคันนี้เป็น SAV เหมาะมากๆสำหรับรถครอบครัวเพราะว่าด้านหลังเนี่ยกว้างมากแล้วก็ไปแคมปิ้งแอคทิวิตี้ได้เจ้าคันนี้มีคู่แข่งใครบ้างในตลาดแน่นอนครับเห็นแบบบอดี้แบบนี้รถไฟฟ้าร้วนแบบนี้ Audi e-tron ไฟฟ้าร้วน Volvo C40 Mercedes-Benz EQS
ราคาระดับก็5ล้านเป็นต้นไปส่วนข้อมูลต่างๆนะครับที่ผมไม่ได้พูดไว้ในรายละเอียดในรีวิวนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปอ่านในเว็บไซต์ whatcar.co.th ได้ครับ Whatcar Thailand เป็นสื่อทางการอินเตอร์มีเดียจากประเทศอังกฤษเรามีเนื้อหาจากต่างประเทศให้มาติดตามกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Twin Test Group Test Comparison ก็สามารถไปติดตามกันได้ในเว็บไซต์ whatcar.co.th แล้วแน่นอนครับใครที่ชมแล้วชอบก็กดไลค์นะครับกดติดตามส่วนดูแล้วมีประโยชน์ก็สามารถแบ่งปันแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันได้คลิปหน้าครับมีรถอะไรที่น่าสนใจแล้วเรานำมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ้างส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ Thank you.